วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะพบกันเดือนใหม่ค่ะเดือนนี้สิงหาคมค่ะเช้าวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะเช่นเคยคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะเข้าสู่วันที่1ของเดือนใหม่นะครับวันที่หลายคนรอคอยวันแห่งความหวังเหรอต้องร้องเพลงหรือเปล่าจะบอกว่าวันนี้ครบรอบที่เราจัดรายการด้วยกันมา1ปีเต็มนะคุณโก้จำไม่ได้ละจริงๆวันนี้คือเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการจริงๆก็คือนำเสนอเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนพิธีกรมาแล้วก็จัดสลับพิธีกรท่านอื่นเนี่ยไปในรายการอื่นตามความเหมาะสมอยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วเร็วนะเร็วมากมีข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกวันตลอดทั้งวันก็ได้เห็นพลวัตของประเทศไทยคือก็มีเดินหน้าไปนั่นแหละอาจจะมีถอยบ้างนิดหน่อยอาจจะเดินไป9 2 9กลับมาครึ่ง9นี่แหละก็อยู่ก็ยังต้องอยู่กันแบบนี้นะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ในวันนี้นะครับเรื่องของหวยนักสัตว์หนึ่งเดียวในโลกน่ารักดีนะคุณ คือไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายของคอหวยนะทำไมอะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือถ้าถูกก็ดีไง แต่ถ้าถูกกินก็ร้ายไงแล้วคุณคิดว่าไม่มีผลิตภัณฑ์นักสัตว์เนี่ยเขาไม่มีที่เล่นกันหรอก็จริงนะครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆก็คือซื้อออนไลน์นะแล้วก็ใบละ50บาทเงินรางวัลเนี่ยจะเป็นลักษณะของการกินแบ่งคือถ้าคนซื้อเยอะก็จะได้รางวัลเยอะถ้าคนซื้อน้อยก็จะลดหลั่นกันไปถ้าไม่มีใครถูกเงินรางวัลจะทบไปงวดต่อไปแต่ก็ว่ากันว่าถ้าตรง1ตัวก็ได้เป็นโหนบาทละหมื่นอยู่นะก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นการออกมาระบุถึงเรื่องของข้อสรุปของบอร์ดกองสลากแต่ว่ายังไม่ได้มีผลยังไม่ได้จะออกมาวันนี้นะยังต้องมีขั้นตอนในการทำงานกันอยู่แล้วก็คงจะได้ออกมาให้พี่น้องประชาชนทดลองเป็นลูกค้าของหวยแบบใหม่กันเร็วๆนี้ด้วยใช่ค่ะน่ารักดีนอกจากเรื่องของกองสลากแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคดีน่าสนใจหลายคดีด้วยกันเรื่องของคดีเสียเบนซ์ตัดสินพิพากษาเรียบร้อยโทษจำคุก3ปีรอลงอาญานะครับก็มีการดูแลบุตรสาวทั้ง2คนของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการจะให้เงินรายเดือนเพิ่มเติมด้วยถูกต้องค่ะให้ไป45ล้านเยียวยาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงน้อง2คนน้องแพรกับน้องพลอยอายุ12ก็16ปีก็จะให้เดือนละ 10,000 บาทคือน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็ให้ส่วนกลางเอาไว้ให้ทางคุณป้าของน้องก็คือพี่สาวคุณแม่น้องที่เสียไปเนี่ยเป็นเงินที่เอาไว้ดูแลในครอบครัวอีก 20,000 บาทก็คือรวมแล้ว 40,000 บาทตลอด8ปี8ปีนี้คำนวณจากอะไรก็คือคำนวณจากที่น้องเนี่ยจบบรรลุนิติภาวะพูดง่ายๆบรรลุนิติภาวะแล้วก็อีกคนนึงก็คือจะจบมหาวิทยาลัยพอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศการอ่านคำพิพากษาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของความเครียดแค้นชิงชังต่อว่าอะไรกันเลยนะเป็นบรรยากาศที่แบบหลายคนเห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยยกให้เป็นหนึ่งในข่าวจันลงใจหรือข่าวที่แบบคนเห็นแล้วทุกคนพร้อมใจกันแชร์ภาพแชร์ภาพตั้งแต่ตอนที่พี่สาวของคุณแม่น้องๆเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วตัวคุณสมชายชื่อคุณสมชายใช่ไหมเสียเบนซ์เนี่ยก็คือน้อมรับผิดทุกอย่างแล้วก็บอกเลยว่าให้ดวงวิญญาณของทั้งสองคนเนี่ยไปสู่สุคติแล้วเดี๋ยวจะดูแลลูกสาวที่ตอบโจทย์ได้ยิ่งสุดเลยก็คือน้องทั้งสองคนน้องแพรกับน้องพลอยอายุ12กับ16ปีน้องที่อายุ12ปีก็คือน้องที่นั่งมาในรถกับรองตีและภรรยาด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บดูแลอาการมันที่เรียบร้อยวันนี้ต้องบอกว่าน้องสุขภาพกายและสุขภาพใจดีมากน่าชื่นชมประเด็นที่เรื่องของการให้อภัยสำคัญมากประเด็นนี้นะคะได้เห็นเมื่อวานที่ฉันได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงได้ฟังทั้งผู้เสียหายแล้วก็ตัวเด็กๆคือถ้าเป็นแบบนี้จะมั่นใจได้ส่วนหนึ่งเลยว่าน้องจะเติบโตขึ้นได้อย่างสวยงามแม้ว่าน้องจะขาดคุณพ่อคุณแม่ไปแต่ว่าการได้รับการเลี้ยงดูอุปการะดูแลทั้งญาติแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าก็คุณสมชายเนี่ยเสียอาจจะเสียไปแต่ว่าได้ลูกสาวเพิ่มเติมมาอีก2คนครับก็เป็นน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครหลายคนนะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็สบายใจที่สำคัญจะต้องเป็นบทเรียนค่ะสำหรับพวกที่เมาแล้วขับหรือคิดว่าดื่มแค่นิดเดียวไอ้คำว่านิดเดียวเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าความสามารถในการบังคับรถของคุณเนี่ยมันอาจจะไปทำอันตรายกับคนอื่นได้ปกติขับรถชีวิตบางคนฝากไว้กับหัวแม่เท้า2ข้างของคนขับ
แต่เนี่ยยิ่งถ้าคนขับไม่มีสติด้วยคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้คดีเนี้ยเป็นอุทาหรณ์แล้วคนก็จะไปเปรียบเทียบกับคดีของแพรวาไม่ได้มีความคืบหน้าที่ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่กรณีการประกาศขายที่ดินล่าสุดเห็นว่าที่ดินที่ประจวบเนี่ยบอกว่ายังไม่มีคนติดต่อเข้ามาเลยนะคะสรุปตอนที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวก็เงียบหายไปใช่เพราะวันนั้นคุณหนุ่มกัญชัยบอกเองว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความคืบหน้าที่บอกมีเศรษฐีใจบุญเสียใจดีจะฟื้นเนี่ยก็ยังไม่มีการติดต่อมาแต่อย่างใดก็รอดูเพราะว่าเดดไลน์ที่รัฐมนตรียุติธรรมให้ไว้ก่อนนั้นนี้คือ28สิงหาคมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาแกนนำนปช.นำม็อบบุกบ้านป๋าเปรมนะครับให้เหตุผลก็คือทางทนายความจำเลยเนี่ยคุณวีรการ มุสิกพงษ์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาเนื่องจากว่าคุณวีรการเข้าโรงพยาบาลอ้างว่าตั้งแต่เมื่อวานป่วยเมื่อวันศุกร์วันที่30ป่วยนะครับก็ศาลก็เลื่อนไปอ่านคำพิพากษาอีกครั้งเดือนกันยายนเมื่อวานแกนนำคนแสดงไปกันพร้อมหน้านะนัทธุใส่เกลือให้สัมภาษณ์หลายส่วนด้วยก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่หวั่นแม้ว่าศาลจะตัดสินจำคุกก็ตามนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันรวมไปถึงประเด็นการเมืองเรื่องของสภาใหม่มีการไปตรวจเยี่ยมสภาใหม่ถึงความพร้อมนะภาพรวมเนี่ยโอ้โหล่าช้ามากอ่ะ 60% แล้วก็โทษกันไปโทษกันมาใช้คำนี้ดีกว่าผู้รับเหมาบอกเขาทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่เรื่องการวางระบบแล้วระบบเนี่ยพอมันไม่ใช่ในบ้านเราสมมติกุญแจถ้าคุณทำหายขึ้นมาสักคนหนึ่งนะทำหายขึ้นมาปุ๊บคุณไม่ใช่ว่าจะไปที่ตลาดนัดนะแล้วบอกพี่ปั๊มกุญแจอันนี้ให้หน่อยคุณจะต้องส่งแม่แบบไปที่เยอรมันแล้วก็ทำส่งกลับมาโฟร์วอตจะดีไหมก็ว่ากันไปแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามห้องประชุมจันทราจะถูกนำมาใช้ประชุมสสอาทิตย์หน้านะครับแม้ว่าจะจุได้350ก็จะมีวิธีทำให้จุได้500นั่นแหละแต่ปัญหาเรื่องของเครื่องลงคะแนนที่มีไม่เพียงพอเดี๋ยวคนจะต้องใช้วิธีเวียนลงคะแนนกัน2รอบเขาใช้ของโบสต้องออกเสียงนี้นะโบสก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปไล่เรียงประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนอย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้พายุเข้าช่วงเช้าวันนี้ครับ4 นาฬิกาประกาศฉบับที่8เรื่องพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่3สิงหาคมนะครับเวลา4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนวิภามีศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด20องศาเหนือลองจิจูด111องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวค่อนมาทางทิศตะวันตกความเร็ว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพรุ่งนี้2 สิงหาคมพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยผู้ที่จะเดินทางไปที่เกาะไหหลำประเทศจีนตอนใต้หรือว่าเวียดนามตอนบนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางนะครับโดยช่วง 1-6 สิงหาคมครับมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงจะทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยครับค่ะทีนี้ไปดูอีกเรื่องนึงไหนๆก็ไหนๆวันนี้วันที่1วันแห่งความหวังของทุกคนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคุณพัชระอนันตศิลป์ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าที่ประชุมกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบค่ะให้ทางสำนักงานสลากเนี่ยไปจัดทำสลากภาพ12นักสัตว์เป็นรูปแบบใหม่คุณจำได้ไหมจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยกองสลากเคยพูดแล้วว่าจะมีการออกสลากวิธีการใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเลขอาจจะเป็นรูปภาพคนก็เลยบอกว่าอ๋อออกแบบน้ำเต้าปูปลาใช่ไหมได้พอพูดถึงน้ำเต้าปูปลาแล้วมันอาจจะแสลงใจเอารูปนักสัตว์ดีกว่านะคะซึ่งเป็นการออกเพิ่มเติมจากการทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะคะขั้นตอนจากนี้ก็จะได้นำเสนอให้ทางกฤษฎีกาเนี่ยพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลว่าทำได้และถูกกฎหมายหรือไม่ก่อนจะนำกลับมาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเปิดการทำประชาพิจารณ์ 2-3 เดือนแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปนะคะ
ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนทำมาครึ่งทางแล้วค่ะจะออกได้เมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายแล้วก็รวมถึงการทำประชาพิจารณ์และการตัดสินใจของครม.ด้วยนะคะทางด้านคุณพัชราบอกว่าการดำเนินสลากแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่การหารายได้เข้ารัฐแต่ว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่กฎหมายเปิดให้ทำได้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะปัจจุบันเป็นโฆษกของกองสลากด้วยเนี่ยก็อธิบายบอกว่าอย่างนี้การออกสลากภาพ12นักสัตว์หรือว่า Picture 12เนี่ยถือเป็นสลากรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการออกครั้งแรกของโลกเพราะว่ามีแต่รูปภาพไม่มีตัวเลขผสมเลยอาจารย์บอกว่ามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายจำหน่ายใบละ50บาทซื้อได้ไม่จำกัดนะคะแล้วก็ให้ซื้อผ่านระบบออนไลน์แต่ว่าคุณจะต้องลงทะเบียนเลขบัตรประชาชนด้วยสำหรับการออกรางวัลสลากรูปภาพเนี่ยจะออกรางวัล2ครั้งต่อ1เดือนค่ะก็คือวันที่1และวันที่16แต่ว่าเป็นการออกรางวัลต่างหากไม่ใช่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเตรียมเงินให้เยอะขึ้นนะแล้วก็จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีรวมถึงอาจไม่ขายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะการจ่ายเงินรางวัลสลากออนไลน์แบบ12นักสัตว์เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายที่ 60% ของยอดขายโดยแบ่งการจ่ายรางวัล2รูปแบบก็คือรางวัลแบบตรงเหมือนทั้งหลักและรูปภาพทั้ง4ตัวตรงนี้จะได้ 50% ของเงินรางวัลทั้งหมดที่เอามาหารเฉลี่ยกับจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลค่ะส่วนอีกแบบนึงก็คืออย่างนี้จะเป็นแบบภาพ4ตัวโต๊ดก็คือซื้อถูกภาพทั้ง4ภาพแต่ว่าสลับหลักกันได้ตรงนี้จะได้เงินรางวัล 50% ของเงินรางวัลทั้งหมดเอามาหารกับจำนวนผู้ที่ถูกรางวัลเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรเขาจะเรียกเช่นภาพที่1เป็นสมมติเป็นมะแม่ภาพที่2เป็นขานภาพที่3เป็นวอกภาพที่4เป็นกุลถ้าคุณจะได้รางวัลที่ถูกหมดอันแรกก็คือต้องทั้งนักสัตว์แล้วก็ลำดับที่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเขาเรียกอะไรนะแบบโต๊ดก็คือว่าเป็นนักสัตว์เดียวกันแต่ว่าลำดับเนี่ยไม่ต้องเรียงเหมือนกันก็ได้ครับโอเคก็อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณธนวัฒน์บอกว่าตัวอย่างการศึกษาการออกรางวัลแต่ละงวดเนี่ยผู้ซื้อสามารถซื้อสลากทั้ง4หลักแบบตัวตรงแล้วก็ตัวโต๊ดได้อาจารย์คำนวณด้วยนะว่าโอกาสความน่าจะเป็นเนี่ย 2,736 รูปแบบหากมียอดขายรวมแล้วเนี่ย 1,36,800 บาทกรณีที่รางวัลออกภาพ4ภาพไม่ซ้ำกันเลยถ้าถูกรางวัล4ตัวตรงเพียงคนเดียวจะได้เงินรางวัลเนี่ย 311,040 บาทแต่ถ้าสมมติแบบโต๊ดเนี่ยมีโอกาสถูก23แบบก็จะได้เงินรางวัลประมาณ 13,523 บาทแต่ถ้ามีการออกรางวัลแบบภาพซ้ำออกภาพเดียวกันทั้ง4หลักจะไม่มีรางวัลโต๊ดและเงินรางวัลจะให้ผู้ถูกทั้งหมดไปให้ผู้ถูกรางวัลเนี่ยประมาณ 622,000 กับอีก80บาทแล้วถ้าเกิดไม่มีใครถูกรางวัลเลยล่ะเงินงวดนี้ก็จะยกยอดสะสมต่อไปอีก1งวดนะคะก็สาเหตุที่ต้องออกเป็น12นักสัตว์เป็นทางเลือกใหม่ค่ะที่พ.ร.บ.สลากฉบับใหม่ให้อำนาจทางสำนักงานพิจารณาเขาก็จะไปแก้ปัญหาเรื่องพนันออนไลน์ข้ามประเทศนะคะก็คงต้องไปดูในรายละเอียดนะว่าจะซื้อขายกันได้ง่ายขนาดไหนจะทำผ่านแอปก็ต้องคิดแอปใหม่หรือว่าจะเข้าไปที่กองสลากแล้วมีแบบให้เข้าลิงก์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณาก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้จำหน่ายหรือตัวแทนก็จะพิจารณาว่าจะให้ผู้พิการและด้อยโอกาสขายอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้สำหรับสลากออนไลน์นะคะหรือว่าให้ผสมผสานกันจะได้ไม่กระทบกับคนขายลอตเตอรี่ใบเพราะว่าจะไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นการใบ้หวยของเกจิต่างๆก็จะไม่สอดคล้องกับสลากรูปแบบใหม่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่การมอมเมานะคะเพราะสลากแบบใหม่ถูกยากแล้วต่อไปก็จะเห็นว่าเวลาพอใกล้จะถึงวันหวยออกก็จะมีคนไปถูต้นไม้นู่นนี่แล้วก็เห็นเป็นภาพนะไม่ได้เห็นเป็นเลขแล้วนะต่อไปจะเห็นเป็นภาพเดี๋ยวก่อนตีความได้อย่างนั้นเลยเหรอเอ้าคนไทยคู่กับอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วคุณโก้หยดน้ำมนต์อย่างเงี้ยแทนที่จะเห็นเทียนเป็นเลขต่อไปจะเห็นเป็นภาพคุณโก้คิดดูนะปกติโอเคเล่นสลากเนี่ยเลข9ตัวถูกไหมคะอันนี้12ตัว9หรือ9ตัวเหรอครับไม่แน่ใจ10ตัวสิ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกป่ะ10ตัวตรงนั้นน่ะแล้วรางวัลน่ะมันจูงใจกว่าตั้งเยอะอันนี้12ตัวอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยคำนวณนี่คือใช้แบบหลักความน่าจะเป็นให้เห็นแล้วว่าถ้าสมมติถูกคนเดียวไม่แบ่งใครเลย
อ๋อแต่ลืมไปถ้าเกิดว่ามันมีการยกยอดไปได้ใช่เขาจะให้เล่นโต๊ดไงเพราะโอกาสถูกโต๊ดมันเยอะก็ได้หมื่นนิดๆอย่างนี้ก็บาทละไอ้50บาทได้หมื่นนิดๆถ้าเทียบกับหวยใต้ดินนะหรอใช่ไหมล่ะแต่มันเล่นยากกว่าโอกาสจะถูกน้อยกว่านะก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนที่ออกมาขายจริงๆจังๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะไปดูอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นข่าวดีของผู้ใช้ทางด่วนจากทางด้านชานเมืองเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางบอร์ดทางด่วนมีมติจะลดราคาค่าผ่านทางพิเศษเฉพาะด่วนด่านดาวคันนอนแล้วก็ด่านเก็บเงินประชาชื่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ใช้บัตรผ่าน Easy Pass หรือว่าที่เป็นบัตรทางด่วนที่อยู่หน้ารถนะครับคุณสุรงค์บุญกุลประธานคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบลดค่าทางด่วน5บาทสำหรับผู้ที่ใช้บัตรผ่านทาง Easy Pass แล้วก็บัตร M Pass ของกรมทางหลวงนะครับโดยหากมาจากทางด่านดาวคะนองของทางหลวงทางด่วนเฉลิมมหานครจะลดจาก50บาทเป็น45บาทแล้วก็ด่านเก็บเงินประชาชื่นขาเข้าของด่วนฉลองทางด่วนศรีรัตน์ขออภัยจะลดจาก60บาทเป็น55บาทนะครับด่านดาวคะนองนี่ก็คือจากเส้นพระรามที่2เข้ามาตรงสะพานพระราม9นะครับส่วนด่านเก็บเงินประชาชื่นก็จากงามวงวานที่ขึ้นไปแล้วก็เป็นด่านใหญ่ๆตรงนั้นจะลดราคาเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ5นาฬิกาถึง9นาฬิกามีผล1สิงหาคมถึง28กันยายนแต่แค่2เดือนนะคาดว่าจะทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาสมัครใช้บัตร Easy Pass มากขึ้นตลอดจนแก้ปัญหาการจราจรสะสมหน้าด่านส่งผลต่อปริมาณรถติดบนทางด่วนครับ คือเมื่อก่อนเนี่ย Easy Pass ต้องเอาเงินไปวาง แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ต้องวางค่าบัตรก่อนแล้วก็คือสามารถไปขอได้เลยหรือเปล่าแต่500เนี่ยจะเป็นมูลค่าในบัตรไปแล้วไง คือเมื่อก่อนต้องวางเป็นพันเลยมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมซื้อมาหลายปีแล้วแต่เขายกเลิกไปใช่ใช่แล้วเขาก็ไปเอาเงินคืนแต่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปติด Easy Pass เถอะมันเร็วกว่ากันเยอะจริงแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าถ้าติด Easy Pass เนี่ยมันต้องจ่ายเงินพอเงินหลักร้อยกับเงินแบบจ่ายทีละ50 50ไม่ต้องเติมเยอะสิมันก็เสียเวลาไงเติมผ่านแอปผ่านแอปได้อ๋อแอปธนาคารอะไรใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันง่ายใช่ใช่เมื่อก่อนคือต้องไปรอไงใช่เมื่อก่อนต้องไปจอดแล้วก็ไปรอเขาไอ้นี่ฉีกบัตรเอามาเป็นฉีกอันนี้แซวพี่ๆเล่นนะคะอ้าวทีนี้อีกเรื่องนึงตกลงเราจะได้เห็นมีโอกาสได้เห็นแบบว่าท่อเนี่ยลงไปใต้ดินได้เห็นแต่เปลี่ยนเจ้าภาพทำให้มันชัดเจนเพราะมันเป็นประเด็นจริงๆไม่ทันใจวัยรุ่นไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยเรากำลังพูดถึงกรณีท่อร้อยสายนะคะที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่ประมูลไปที่ได้ไปเนี่ยถูกหรือเปล่าแม้ว่ากทม.จำกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่ากทม.ออกมายืนยันว่าทำถูกต้องทุกอย่างสามารถทำได้เลยแต่ว่าล่าสุดค่ะกสทช.เนี่ยเชิญ6โอเปอเรเตอร์แล้วก็กรุงเทพธนาคมมาชี้แจงเรื่องของโครงการท่อร้อยสายกทมนะคะซึ่งคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบอกว่ากสทช.เนี่ยเชิญผู้ให้บริการโทรคมนาคม6รายที่รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงดินของกรุงเทพมหานครต่อสำนักนายกแล้วก็สำนักงานกสทช.ก็คือเชิญเข้ามาร่วมชี้แจงความชัดเจนของโครงการพร้อมกับบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดนะคะโดยบอกว่าอย่างนี้ที่ผ่านมาโอเปอเรเตอร์เนี่ยมีความเข้าใจผิดเรื่องหนังสือชี้ชวนความต้องการใช้ท่อร้อยสายบอกว่าเป็นการลงนามเพื่อให้สัมปทาน30ปีกับบริษัท True Internet Corporation จำกัดด้วยมูลค่าโครงการเนี่ย 25,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าเป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวที่ยื่นเอกสารแสดงความต้องการจะใช้งานท่อร้อยสายเข้ามาขณะที่บริษัทอื่นไม่ได้แสดงความต้องการเข้ามากรุงเทพธนาคมชี้แจงให้โอเปอเรเตอร์เข้าใจตรงกันแล้วทีนี้ในส่วนกสทช.ที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็คือจะไปดูเอกสารชี้ชวนเข้าร่วมโครงการว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยทำถูกต้องไม่ขัดกับมาตรา35ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3ต้องดำเนินโครงการเองตามประกาศกสทช.เรื่องของแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคมต่อไปดังนั้นกรุงเทพธนาคมจึงไม่สามารถทำสัญญาให้โอเปอเรเตอร์รายใดรายหนึ่งเหมาท่อร้อยสายเพื่อไปใช้บริการกับโอเปอเรเตอร์อีกทอดหนึ่งได้นะคะกรณี True จึงไม่สามารถทำได้ตามที่เป็นข่าวกสทช.ก็เลยให้กรุงเทพธนาคมเนี่ยกลับไปเอาเอกสารชี้ชวนมาให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่าขัดกับประกาศของกสทช.หรือไม่
รวมทั้งให้เสนอค่าบริการท่อร้อยสายมาให้กสทช.พิจารณาด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้เอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้สิทธิ์แห่งทางพอได้ข้อสรุปเรื่องราคาแล้วก็จะประกาศลงเว็บไซต์ของทั้งกรุงเทพธนาคมและกสทช.ซึ่งก็จะต้องกำหนดราคาให้เป็นธรรมแล้วก็รับประกันว่าจะไม่ผลักภาระให้กับประชาชนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ากสทช.เนี่ยเขาจะไปดูต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะไปดูว่าจะลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับโอเปอเรเตอร์ได้ทางไหนบ้างคือพูดง่ายๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเมื่อเขาก็จะบอกว่าอาสาก็ได้ประมูลเข้ามาก็ได้นะคะก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะคุณถากรพูดถึงมติของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือบอร์ดดีอีได้ระบุชัดเจนว่าการนำสายดินสายลงดินเนี่ยนอกเหนือจาก200กิโลเมตรที่ TOT ได้ลงดินไปแล้วอีกประมาณ 2,450 กิโลเมตรเนี่ยต้องให้กรุงเทพมหานครเป็นคนทำค่ะและโอเปอเรเตอร์ทุกรายจะต้องไปเช่ากับกรุงเทพธนาคมเท่านั้นเพราะ TOT ไม่สามารถมีหลักฐานว่า TOT เนี่ยมีท่อพร้อมใช้งานซึ่งโครงการนี้ทำบนถนนเส้นหลักอันนี้คือไม่รวมพวกตอกซอกซอยต่างๆที่จะทำแค่การจัดระเบียบสายเท่านั้นนะคะครับทีนี้ในส่วนของกรรมการผู้อำนวยการกรุงเทพธนาคมคุณมานิตเตชอภิโชคก็บอกว่าการสรรหาผู้ใช้บริการเนี่ยดำเนินการด้วยความโปร่งใสไม่ได้ปกปิดหรือจงใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก็มีการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพธนาคมแล้วก็เปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอด้วยนะคะมีผู้ยื่นมาทั้งหมด9รายด้วยกันจากนั้นก็ได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองจำนวน16รายรวมก่อนหน้านี้ที่แสดงเจตจำนงมา9รายก็เป็น25รายและมีผู้รับเอกสารเชิญชวนทั้งสิ้น16รายด้วยกันแต่ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอมา1รายยังไม่ได้ลงนามหรือดำเนินการใดๆนะคะรูปแบบการดำเนินการก็จะเป็นไปตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งผู้ใช้บริการความจุมีสถานะเป็นลูกค้าไม่ได้มีการให้สัมปทานหรือโอนสิทธิ์ใดๆและทางกรุงเทพธนาคมเนี่ยก็ทำท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเอาไว้เพียงพอพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีความต้องการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแสดงเจตจำนงแล้วก็ปริมาณความต้องการเข้ามาด้วยนะคะขอย้ำค่ะว่ากรุงเทพธนาคมเป็นเจ้าของโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเองทั้งหมดไม่ได้มีการมอบสิทธิ์ให้คนอื่นไปทำเป็นการผูกขาดตามที่เป็นข่าวนะคะครับแต่มันก็มีความสับสนอยู่นะคือผู้บริหารกรุงเทพธนาคมบอกว่ายังเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนขอใบอนุญาตมาแต่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือคุณส่งช่วงต่อให้เอกชนเป็นคนมาทำที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่หลายคนทักท้วงกันคือใบอนุญาตที่คุณขอกสทช.เนี่ยอายุ15ปีแต่คุณไปคุยกับเอกชนว่าจะให้เขามาทำต่อเนี่ย30ปีใช่คนก็เลยบอกเฮ้ยแบบนี้มันได้หรือค่ะที่สำคัญก็คือในข้อกำหนดใบอนุญาตกสทช.บอกไว้เลยว่ากรุงเทพธนาคมต้องทำเองแต่กรุงเทพธนาคมอยู่ๆจะไปหาเอกชนมารับช่วงต่อเช่าช่วงอ่ะไม่ได้พูดง่ายๆลักษณะการเช่าช่วงเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ให้กรุงเทพธนาคมไปเอาทั้งหนังสือชี้ชวนทั้งอะไรต่างๆมาแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าขัดประกาศหรือเปล่าคืองานเนี้ยดีอย่างเดียวคือยังไม่เซ็นใช่ถ้าเซ็นเนี่ยเละแล้วที่ผู้ว่ากทม.ออกมาการันตีอ่ะโดนวางยาเหรอผมยิ้มหวานให้อยู่โดนวางยาเหรอหรือว่ารู้ทั้งรู้หรือว่าต้องรีบทำสื่อบางสำนักใช้คำว่าโง่จริงหรือแกล้งโง่อันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ไม่รู้จริงทำให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาครับช่วงนี้กทม.นี่ไอ้นี่ไหมดวงตกเลยไปดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันสักหน่อยนะครับเป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เพราะว่าอยู่ๆคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยพูดถึงการแก้ไขปัญหาหมอไม่เพียงพอบอกว่าจะให้คุณหมอจบใหม่ไปประจำอยู่ที่รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าสถานีอนามัยเก่านะครับก็เลยมีเสียงทักท้วงมาจากทางบุคลากรสายสาธารณสุขว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาและจะยิ่งเป็นการแก้ปัญหาเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ที่โรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาออคิดคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือว่า R2R ประจำปีนี้บอกว่าเรื่องสถานีอนามัยที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีแพทย์ไปประจำที่ผมแถลงนโยบายผมพูดเร็วไปหน่อยว่าจะให้แพทย์จบใหม่ไปประจำจริงๆแล้วจะเป็นลักษณะให้หมุนเวียนและต้องมีการขอตำแหน่ง
แหน่งและบรรจุวิชาชีพต่างๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นต้นเพราะเมื่อยกเป็นโรงพยาบาลแล้วจะเป็นโครงสร้างแบบเดิมไม่ได้รวมถึงอาจจะส่งเสริมเรื่องของเทเลมีดิซีนด้วยซึ่งตรงนี้จะช่วยคัดกรองและลดความแออัดของโรงพยาบาลชุมชนและก็โรงพยาบาลจังหวัดได้คุณอนุทินบอกด้วยว่านอกจากนี้จะเดินหน้างานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยและจะทำให้ประชาชนเข้าใจกัญชาทางการแพทย์มากขึ้นและได้รับบริการที่มีคุณภาพครับคือผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายข้าราชการในกระทรวงเขาก็จะมองว่ารพ.ส.ต.เนี่ยเมื่อก่อนคือสถานีอนามัย คือเปลี่ยนชื่อให้มันดูดีเท่านั้นแหละยกระดับแต่อุปกรณ์ความพร้อมในการรักษาพยาบาลไม่มีงานหลักของรพ.ส.ต.คืองานในลักษณะของการป้องกันส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่งานด้านการรักษาโรคอยู่ๆจะเอาคุณหมอจบใหม่ไปประจำเนี่ยหมอที่ตามโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนก็ไม่พออยู่แล้วจะทำอย่างไรคนก็เลยออกมาทักทวงค่อนข้างมากแต่ถ้าทำได้อย่างที่คุณอนุทินบอกก็คือขอตำแหน่งไปที่กพ.แล้วกพ.อนุมัติรวมไปถึงตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆพยาบาลเภสัชกรคือถ้ามันพอมันหาได้เนี่ยมันไปประจำอยู่ตามรพ.ส.ต.มันก็จะลดภาระความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ก็ได้จริงๆนั่นแหละแต่ถามว่าด้วยศักยภาพโรงเรียนแพทย์ที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผลิตได้ปีละพันกว่าคนเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอครับแล้วที่สำคัญไปดูเทรนด์เด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยเด็กเลือกสอบทางคณะวิทยาศาสตร์กับแพทย์เนี่ยลดน้อยลงใช่ครับเมื่อวานนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยนะคะคือไปกับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องทางการแพทย์ดีเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่จะช่วยได้คือมีปัญหาอะไรมาคุยกันแล้วก็ช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณเพราะเข้าใจเลยว่าเรื่องงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่อยากให้เก็บเอาไว้มาพูดมาคุยกันถ้าคุณอนุชินใช้คำดีนะบอกว่าถ้าไม่พูดผมก็ไม่สามารถไปเสนอไปต่อรองกับคณะรัฐมนตรีได้ว่าตอนนี้กระทรวงหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือว่าคุณหมอพยาบาลหรือโรงพยาบาลไหนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมาคุยกันให้เข้าใจผมจะได้ไปดีเฟนต์ให้ได้แล้วก็จะไปเอางบประมาณมาให้ได้กระจายให้ได้ผมชอบอย่างหนึ่งคือคุณอนุทินเพิ่งพูดเรื่องของการเอาคุณหมอไปอยู่รพ.ส.ต.แล้วก็เพิ่งจะมีฟีดแบ็กกลับมาจากบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทางเพจแฟนเพจอะไรต่างๆมากมายวัน2วันนี้เองเจ้าตัวออกมาบอกแล้วว่ามาคุยกันนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเล่น Facebook คุณอนุทินเป็นคนเล่น Facebook เองตอบอะไรเองเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าคนคิดอะไรยังไงแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณอนุทินมักจะพูดเสมอคือบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เจ้าตัวบอกเองว่าไม่ได้มีความรู้เท่ากับบุคลากรทางสาธารณสุขหรอกเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเนี่ยให้อยากให้แนะนำใช้คำนี้เมื่อวานนี้บอกอยากให้แนะนำแล้วก็แทนตัวเองน่ารักนะหมอหนูกับหมอตีเนี่ยต้องขอความรู้จากเนี่ยบุคลากรทุกท่านประเด็นสำคัญเนี่ยที่ก็จริงถ้าพูดเราไม่เห็นภาพก็ไม่สามารถเอาไปดิเฟนในที่ประชุมให้ได้ว่าตกลงตอนนี้ขาดอะไรและต้องการอะไรครับนะคะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งที่แกพูดเมื่อวานคือเทเลมีดิซีนอันนี้น่าจะเป็นทางออกใช่ๆสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจะได้ลดความแออัดไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองคุณอนุทินบอกว่าจะต้องให้คนที่แบบจำเป็นจะต้องใช้โรงพยาบาลจริงๆอ่ะค่อยมาอะไรเล็กน้อยดูแลตัวเองกันไปแล้วก็รวมถึงพูดถึงกัญชาทางการแพทย์ด้วยดีนะคือแบบหยอดวันละนิดจิตแจ่มใสหยอดเหมือนน้ำมันกัญชาเขาไม่รู้หยอดทุกวันแต่ว่าดีค่ะได้เห็นว่าถ้าเกิดทำได้จริงตอนนี้คือดิฉันเข้าใจคุณอนุทินได้นะคุณโก้คุณผู้ชมว่าเอาให้ผ่านพ้นเรื่องของการใช้เพื่อทางการแพทย์ก่อนเดี๋ยวสันทนาการใช้คำนี้ได้ใช่ไหมจะตามมาเองจะเป็นผลพลอยได้มาเองนะส่วนเรื่องนึงค่ะก็ทำไมเราอันนี้คือก็ไม่อยู่ในเขาใช้คำว่าอะไรในเมื่อทัศนคติไม่ตรงกันก็แยกกันเป็นธรรมดาทำไมแบบถึงมีประเด็นกำลังพูดถึงเรื่องกรรมการจริงจริงจริงๆว่ากันว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหากันมานานแล้วเราก็รู้อะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อทัศนคติไม่ตรงกันก็ออกมาก็น่าจะจบไม่จบเพราะว่ามีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงกำลังพูดถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน2ท่านนะคะจากก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วก็เมื่อวานในทั้ง2ท่านอย่างที่เห็นก็คือคุณอังคณานิรภัยจิตกับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะแถลงข่าวจากการลาออกจากการเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนมีผลตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ 9:30 นาทีเหตุผลค่ะอาจารย์เตือนใจบอกว่าบรรยากาศแล้วก็ระบบการทำงานเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเหลือเวลาอีก2เดือนแต่งานที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะทำเสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะจริงๆเนี่ยกสม.ชุดปัจจุบันถือพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยกสม.ปี2560แต่ว่าที่อยู่เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นนะคะ
ส่วนนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์เตือนใจอธิบายถึงบรรยากาศที่ไม่ฟ้างฝันในการทำงานก็คือนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับแล้วก็พรป.ว่าด้วยกฎหมายกสม.ปี60นั่นแหละกสม.สามารถตั้งอนุกรรมการขึ้นมาได้เท่าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แตกต่างจากในอดีตที่กสม.ขณะนั้นเนี่ยจะต้องมีอนุกรรมการขึ้นมาหลากหลายแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยแล้วก็การทำงานของกสม.เนี่ยจะเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเป็นไปในเชิงสมานฉันท์หลายครั้งแก้ปัญหาได้แต่พอมีการตั้งอนุกรรมการเท่าที่จำเป็นทำให้กสม.ชุดนี้ ตีความว่างั้นก็ไม่ต้องตั้งอนุกรรมการมาเลยแล้วกันเพราะอาจจะขัดต่อหลักกฎหมายได้แล้วแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกสม.ให้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบทำให้หลังจากนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมเอ่ยเครือข่ายนักวิชาการต่างๆเอ่ยก็ลดลงตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่เอื้ออำนวยเช่นเดียวกันคุณอังคณานีและภัยจิตบอกว่าเราไม่ใช่สองคนแรกนะที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็มีอย่างเช่นนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยก็ลาออกด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกันแล้วก็เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาคุณชาติชายสุทธิกรมก็ลาออกไปดำรงตำแหน่งปปท.แต่ว่าการทำงานเนี่ยมาจากภาคประชาสังคมก็พยายามปรับตัวอยู่ได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วไม่ใช่ว่างอนแล้วตัดสินใจปรับนะคะอย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งของประธานกรรมการสิทธิ์ที่ดูเหมือนว่าจะถูกต่อว่าหรือไม่นะว่าบรรยากาศการทำงานไม่เอื้อเนี่ยคุณวัดติงสมิธก็ออกมาแถลงข่าวเช่นกันนะครับระบุว่าหลังจากนี้จะทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดให้ทำการคัดเลือกกสม.ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวระหว่างรอการสรรหากสม.ชุดใหม่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะได้คนที่มาทำหน้าที่แทนเดิมเนี่ยมี7คนจำนวนนี้1คนเป็นประธานก่อนรับนูนปี60ประกาศใช้5เมษายนมีกสม.1คนลาออกเมื่อ1มิถุนายน62ลาออกไปอีก1คนและล่าสุดออกอีก2จนทำให้ตอนนี้เหลืออยู่3คนเท่ากับว่าไม่ครบองค์ประชุมเพราะฉะนั้นก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องรอมีการแต่งตั้งใหม่ขึ้นมายืนยันว่าการทำงานกสม.ที่ผ่านมาทำหน้าที่ในฐานะองค์กรกลุ่มที่ต้องการให้ความเห็นและเมื่อความเห็นต่างก็ต้องลงมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งหลายครั้งตนเองมักเป็นเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะการประชุม2ครั้งหลังแต่ตนก็เคารพเสียงข้างมากในการตัดสินใจข้อความที่ระบุว่าตนรวบอำนาจไว้ไม่เป็นความจริงในการทำหน้าที่กสม.มี2ส่วนสำคัญคือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์การที่ปรากฏว่าห้ามกสม.รับคำร้องจากชาวบ้านในข้อเท็จจริงไม่เคยมีการห้ามแต่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการที่จะรับเรื่องร้องเรียนก็คืออย่างที่คุณอังคณากับอาจารย์เตือนใจบอกว่ามีกรรมการกลั่นกรองและหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเพราะว่าไม่ผ่านกรรมการกลั่นกรองนะครับสองก็คือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมีการจัดเวทีให้ความรู้ก่อนที่กสม.ชุดนี้จะเข้ามาทำงานมีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่ 90% ทำงานมา3ปีตอนนี้ดำเนินการเสร็จไป 81% เหลือค้างไม่ถึง 20% เรื่องที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการกลั่นกรองนะครับยืนยันว่าหลังจากนี้ก็ยังคงจะเดินหน้าทำงานกันอยู่แต่ก็ขอรอตำแหน่งเพิ่มเติมที่จะมีการแต่งตั้งเข้ามานะส่วนเรื่องของแนวทางปฏิบัติการให้ข่าวที่ทางอาจารย์สองท่านที่ออกไปอ้างว่าไม่สามารถออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนได้ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามเพราะไม่ได้มีอำนาจเป็นการส่วนตัวแต่การจะให้ข่าวขององค์กรกลุ่มต้องมีมาตรฐานและระเบียบที่ผ่านมากสม.ออกแนวปฏิบัติในการให้ข่าวโดยกำหนดว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคนที่ได้รับมอบหมายส่วนที่เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ของกสม.แต่ละคนสามารถให้ข่าวได้แต่การให้ข่าวในเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและข้อเท็จจริงยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นเรื่องที่สมควรต้องหลีกเลี่ยงนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการแถลงข่าวของประธานกสม.มีกรรมการสิทธิ์อีกท่านหนึ่งคุณประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์ก็ออกมาฟังอยู่ด้วยแล้วก็พูดกับทางนักข่าวที่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าส่วนตัวก็ได้พบกับหนึ่งในกสม.ที่ยื่นลาออกและพยายามยับยั้งให้ทำหน้าที่ต่อแต่ก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านอาจคุ้นเคยกับการทำงานแบบองค์กรเดียวเมื่อมาทำงานแบบองค์กรกลุ่มอาจจะอึดอัดและเชื่อว่าหลายคนที่ทราบข่าวการลาออกก็คงตกใจแต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจตัวเองคงไม่ออกจะอดทนทำหน้าที่ต่อไปเพราะถือว่าอาสาเข้ามาทำหน้าที่และเดินหน้าสานต่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่อไปครับบึ้มระเบิดโลกคือผมว่าอันนี้ก็แรงไปเพราะว่าอาจารย์เตือนใจกับคุณอังคณาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำหน้าที่ด้านนี้มานานมากแล้วและเพิ่งจะมารับตำแหน่งในยุคหลังเพราะฉะนั้นบอกว่าคงจะคุ้นเคยกับการทำงานเดี่ยวมันก็ไม่ใช่อ่ะจะแขวะกันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจก็ไปเล่นงานเขาก่อนอ่ะถูกป่ะไปเล่นงานเขาก่อนอ่ะบอกว่าบรรยากาศมันอึดอัดนะแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าตั้งแต่ที่มีระเบียบเรื่องของการให้ข่าวออกมาเงียบไปเยอะมากปกติก็เป็นแดนสนธยาอยู่แล้วมั้ยคุณจำได้ป่ะครับ
ตอนนั้นคนเรียกร้องแทบเป็นแทบตายกับรายงานการชุมนุมของกลุ่มนปช.ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งการชุมนุมของพันธมิตรของใครก็แล้วแต่อยากจะรู้มากมายคนก็ทวงถามกันก็เงียบแล้วก็ดีขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปเงียบหนักหลังจากรัฐธรรมนูญ60ใช่พอกฎหมายใหม่ออกมา ก็พูดง่ายๆคือเฟสซีโร่กสม.ก็พูดง่ายๆทั้งสองท่านเนี่ยชิงลาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีการเลือกกสม.ชุดใหม่อยู่แล้วนะคะไปดูอีกฝากฝั่งนึงค่ะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานศาลฎีกาท่านใหม่ถือเป็นท่านที่45แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมศาลฎีกาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชีพจุลมนประธานศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือว่ากต.พิจารณาวาระแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตุลาการแล้วก็มีการพิจารณาตำแหน่งสำคัญก็คือประธานศาลฎีกาคนที่45เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณชีพประธานศาลท่านปัจจุบันเนี่ยกำลังจะพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ65ปีบริบูรณ์ในวันที่30กันยายนนี้นะคะที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ค่ะแต่งตั้งคุณสไลเกตวัฒนพันธ์รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับที่1ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่45นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะครับคุณสไลเกตประวัติท่านสักนิดนึงสำเร็จการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กอเมริกานะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในศาลยุติธรรมด้วยอย่างเช่นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยคุณสไลเกตเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมพิจารณาคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G แล้วก็เป็นองค์คณะผู้พิพากษาขออภัยองค์คณะพิจารณาอุทธรณ์คดีสลายม็อบพันธมิตรด้วยนะคะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรมก็คือตามวาระพูดง่ายๆอย่างเช่นคุณวิชัยเอื้ออังคณากุลรองประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลอุทธรณ์ค่ะคุณเมธินีนางเมธินีชโลธรนะคะเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกาคุณประทีปดุลพินิจธรรมมาเป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกาคุณนพพรโพธิรังสียากรเป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาคุณอนันต์วงประภารัตน์เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกานะคะทั้งหมดเนี่ยคือดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานศาลฎีการวมแล้ว4คนค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าภาพของคุณสไลเกตเนี่ยเข้าใจว่าเป็นภาพที่ทางสำนักงานศาลส่งมาให้กับสื่อมวลชนนะเพราะว่าใช้ในหลายสื่อเราทางทีมข่าวเราไม่ได้ตัดต่อภาพนี้เองนะครับเราเข้าใจว่าน่าจะอาจจะเตรียมภาพไม่ทันมั้งลักษณะภาพที่ส่งมาให้สื่อก็เลยดูแปลกๆสักนิดนึงเป็นเขาเรียกเป็นน่าจะเป็นภาพทางการที่สุดภาพเรียบร้อยที่สุดอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคดีหลายคดีที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับค่ะ